คุณผู้ชมขาคาหวานสำราญใจสัปดาห์นี้มีเมนูที่เรียกได้ว่าเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสมาฝากค่ะแต่ไหนๆเราเป็นคนไทยจะให้ทำขนมฝรั่งอย่างเดียวเนี่ยก็ดูเขินๆวันนี้ก็เลยเอาขนมไทยมาทำในรูปแบบการเฉลิมฉลองแบบคริสต์มาสเป็นเมนูเปียกปูนคริสต์มาสค่ะเปียกปูนที่ทำวันนี้เป็นเปียกปูนที่กวนๆๆแล้วทานได้เลยเป็นเปียกปูนสดถ้าบอกว่าเป็นเปียกปูนคริสต์มาสเนี่ยนานาก็เลยมีสีแดงกับสีเขียวด้วยแต่เจ้าเปียกปูนจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้ามีน้ำเป็นเหมือนน้ำกะทิที่ทานด้วยเป็นซอสกะทิแน่นอนถ้าพูดถึงซอสกะทิเนี่ยนะคะเราก็เลือกใช้เป็นนี่เลยอัมพวากะทิ 100% ค่ะนานาจะตั้งไฟก่อนเวลาทำซอสกะทิให้ไม่เป็นลูกเนี่ยนะก่อนตั้งไฟต้องคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนน้ำตาลทรายนะคะแป้งข้าวโพดค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะอย่าเพิ่งตั้งไฟนะคนให้เข้ากันก่อนส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วเปิดไฟเวลาทำส่วนผสมที่มีแป้งข้าวโพดเนี่ยนะคะแนะนำให้กวนหรือตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมที่ทำเนี่ยนะคะเดือดตรงกลางเพื่อที่ว่าเวลารับประทานเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นแป้งๆในปากที่สำคัญกะทิของเราจะบูดช้าลงด้วยนะคะโอเคเราจะเห็นว่าส่วนผสมเริ่มเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะอย่าตกใจที่ส่วนผสมยังคงดูเหลวๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอตั้งทิ้งไว้จนอุ่นๆนะส่วนผสมเขาจะข้นขึ้นค่ะเราได้ซอสกะทิแล้วเดี๋ยวเรามากวนเปียกปูนกันนะคะส่วนผสมแรกที่จะทำนะคะเราจะทำตัวเปียกปูนสีเขียวสีเขียวของเราจะมาจากใบเตยเราใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังนะคะน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวคุณใส่เข้าไปด้วยกันแบบนี้จากนั้นเทลงไปค่ะหลังจากเทแล้วคนส่วนผสมก่อนพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้ใส่น้ำปูนใสเข้าไปนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันสังเกตว่านานายังไม่เปิดไฟนะมั่นใจว่าแป้งทั้งหมดละลายแล้วนะคะจากนั้นใส่นี่เลยอัมพวากะทิ 100%กันปี๊บใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็โคนไปเรื่อยๆค่ะวันนี้น้องหั่นน้ำตาลใหญ่ไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะคนไปเรื่อยๆเขาก็จะละลายหมั่นคนเขาเรื่อยๆเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยส่วนผสมจะไหม้นะสังเกตว่าใช้ได้แล้วเนี่ยสังเกตจากสีของเปียกปูนของเราเปลี่ยนจากสีแป้งขุ่นๆเป็นสีแป้งใสๆส่วนผสมเริ่มข้นขึ้นแบบนี้แล้วค่ะรออีกสักครู่นะส่วนผสมของเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีใสขึ้นโอเคเราจะเห็นว่าตัวเปียกปูนใบเตยของเรานะคะสีแรกของเราเดือดแบบนี้ปุ๊บ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 อย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเวลาคุณคนคุณจะรู้สึกได้เลยว่าอุ๊ยเขามีฟองปุ๊บ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 ของเขาแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะยกลงใส่ชามไว้นะคะสีต่อไปเป็นสีแดงอันนี้เป็นน้ำแก้วมังกรสีแดงนะคะใส่สีผสมอาหารสีแดงไปนิดนึงเพิ่มให้สีของเขาจัดจ้านยิ่งขึ้นคริสต์มาสสีสันสดใสน้ำปูนใสน้ำตาลปี๊บน้ำแก้วมังกรสีแดงและสีผสมอาหารสีแดงกะทิแน่นอนค่ะอัมพวากะทิ 100%โอ้สีสวยมากมากเลยคนให้ส่วนผสมของน้ำตาลปี๊บละลายก่อนยังไม่ตั้งไฟนะแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวเจ้านะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะแล้วเราค่อยตั้งไฟเพื่อป้องกันส่วนผสมเป็นก้อนนะคะโอ้สีน่ารักมากเลยเป็น very sweet Christmasอ
คค่ะเริ่มข้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดละคนต่อเรื่อยๆนะเดี๋ยวส่วนผสมจะเดือดตรงกลางปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดก็คือใช้ได้แล้วนี่เดือดแบบนี้แบบนี้ค่ะปิดไฟแล้วก็นำขึ้นใส่ภาชนะแล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันค่ะเนื้อแบบนี้น่าทานมากเลยตักเปียกปูนของเราลงภาชนะวันนี้นานาใช้เป็นสีเขียวกับสีแดงแล้วไม่ต้องเลอะเทอะสกู๊ปไอติมอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆสีสันหวานๆอย่างเงี้ยน่ารักไหมล่ะและสุดท้ายสีเขียวอีกช้อนนึงก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะกะทิของเราที่เราทำซอสลงไปแบบนี้เพื่อให้ดูเป็นคริสต์มาสยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะนานามีโรยไอซิ่งนิดหน่อยวางคุณลุงซานต้ามีต้นคริสต์มาสค่ะลูกปัดสีค่ะเปียกปูนคริสต์มาสเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งในเมนูเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นะคะวันแห่งการรวมตัวของพวกเราทั้งครอบครัวอยากให้คุณผู้ชมลองเอาเมนูเปียกปูนคริสต์มาสไปลองทำทานกันดูในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ช่วงหน้าในข้าวหวานสำราญใจนะคะเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์มีเมนูพุดดิ้งมาฝากเขาบอกว่าเป็นพุดดิ้งข้าวโพดแสนอร่อยที่สำคัญทำขายก็ได้นะกล้วยคอนคอนกล้วยโอ้ต้องบอกเลยว่าพุดดิ้งข้าวโพดนี่สุดยอดจริงๆช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำทาร์ตใส่คอนเฟลกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเคล้าให้เข้ากันเติมเนยสดละลายคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้กรุให้ทั่วเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นโยเกิร์ตตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมสดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติพักไว้ให้อุ่นการทำวุ้นโยเกิร์ตต้องคนส่วนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วค่อยใส่โยเกิร์ตคนให้เข้ากันจะช่วยทำให้ตัววุ้นทรงตัวได้ดีใส่ลูกปัดสีคนให้เข้ากันอีกครั้งตักลงพิมพ์ที่มีฐานคอนเฟลกรองไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะใส่น้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมน้ำหวานสตรอเบอรี่เข้มข้นคนให้เข้ากันตักส่วนผสมวุ้นสตรอเบอรี่ลงทับวุ้นโยเกิร์ตให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหั่นเป็นชิ้นโรยด้วยลูกปัดน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตทาร์ตเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดกุ้งกรอบกับกระทงเผือกมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เผือกซอยเป็นเส้นกับแป้งทอดกรอบลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียงเผือกใส่กระชอนวางภาชนะทับบนเผือกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นไว้ทอดจนเผือกสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ค่ะนำกุ้งลงคลุกแป้งทอดกรอบชุบไข่ไก่จากนั้นนำลงคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วเตรียมไว้นำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่แอปเปิ้ลลงในภาชนะตามด้วยแคนตาลูปแก้วมังกรมะเขือเทศราชินีสับปะรดแตงโมและน้ำสลัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้จัดเผือกทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟตามด้วยสลัดผลไม้และกุ้งทอด
ตกแต่งด้วยพัดลี่สับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดกุ้งกรอบกับกระทงเผือก